เทอมที่แล้วจะรีแคปประมาณคิดถึงเพลงเผลอไปของ Tattoo Color นะแล้วเราก็จะรีแคปมันอะไรอย่างนะครับ A B C G C นะครับจำได้นะครับ ASCO Micota Basidio Micota 2ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่โดยเฉพาะ ASCO Micota เป็นตัวที่ก่อโรคได้ในสัตว์นะครับแล้วก็ Basidio นะครับมีอยู่2ตัวที่สำคัญก็คือมาลาเซียกับอะไรนะครับ Cryptococcus ถูกไหมครับแล้วก็Clytidio Micota นะครับเป็นเชื้อราในไฟลัมเดียวที่อะไรนะที่อยู่ในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นกลุ่มที่สปอร์เคลื่อนที่ได้แล้วก็โกลโมโรไมโครต้าเป็นเชื้อราที่อยู่ในปมรากพืชนะครับซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อโรคในสัตว์ส่วนสุดท้ายก็คือไซโคไมโครต้าโรคที่สำคัญที่เรานึกถึงออกก็คือว่าโรคที่มีติดมาจากพายุติดมาจากหลังการที่มีการติดเชื้อโควิดที่เราเรียกว่าเป็นมิวคอไมโครซิสนะครับพวกลาขนมปังอย่างนั้นนะครับอยู่ที่ไซโคไมโครต้าเปลี่ยนเองก็ได้โอเคนะครับเทอมที่แล้วนะครับเราสอนในเรื่องของการเพาะเชื้อแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะมาดูวิธีการเพาะเชื้อแล้วก็ได้เพาะเชื้อจริงๆแล้วก็จะเพาะเชื้อจากตัวอย่างของตัวของพวกเราเองนะครับหรือว่าจากสุนัขแมวที่บ้านก็ได้นะครับแล้วก็มาดูซิว่าเราสามารถตรวจวินิจฉัยโรคจากเชื้อราได้ด้วยตัวของเราเองหรือเปล่านะครับจะมีความเข้าใกล้ความเป็นหมอมากขึ้นทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของculture media ที่สำคัญของเราก็คือเป็น Staphylococcus agar จำได้ไหมครับอาหารเลี้ยงเชื้อของเชื้อราเนี่ยจะมีความแตกต่างจากแบคทีเรียเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยจะต้องอยู่ในสภาพที่มีค่อนข้างเป็นกลางที่เป็นด่างแต่ว่าเรื่องของเชื้อราจะต้องมีความเป็นกรดมากกว่านะครับเพราะเชื้อรามันชอบกรดมันเปรี้ยวนะเชื้อรามันพวกมันเปรี้ยวดังนั้นมันจึงชอบที่จะอยู่ในบริเวณที่มีกรดโดยเฉพาะสารอาหารที่สำคัญก็คือน้ำตาลเรานึกถึงสภาพคนที่เป็นโรคเบาหวานมักจะมีการติดเชื้อโดยเฉพาะเชื้อกลากเชื้อยีสต์ที่บริเวณง่ามขาหนีบหรือว่าตามรอยพับต่างๆนะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือที่สำคัญก็คือเชื้อรายังต้องการแหล่งของไนโตรเจนที่มาจากโปรตีนก็คือเปปโตนนะครับดังนั้น Staphylococcus agar เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อพื้นฐานที่สำคัญที่ว่าเราจะได้เห็นมันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้มีปัญหาเรื่องการออนไลน์ไหมถ้ามีบอกด้วยนะโอเคทีนี้เราเคย identify เชื้อรามาแล้วนะครับหลายๆกลุ่มทำได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนี้เนี่ยมีพลังงานบวกเยอะมากนะครับในชั้นปีนี้ส่งคลิปวิดีโอออกมาที่มีความน่าสนใจมากแล้วก็มีการลงทุนมากมายนะครับดังนั้นเสียเงินเสียทองไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับผมเชื่อแล้วนะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะครับแล้วก็ดีโดดเด่นเลยแหละนะครับในหลายๆปีที่ผ่านมาครับก็ชื่นชมนะทีนี้เราเคย identify เชื้อราไปแล้วนะครับว่าเราเริ่มจากอะไรอ้าวเรามองรอยโรคก่อนนะครับหน้าตารอยโรคของเชื้อราจะมีความจำเพาะโดยเฉพาะในส่วนของแกรนูโลมาหรือมีการเกิดก้อนอันใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีสภาพขนร่วงนะครับแล้วก็อวัยวะทำงานไม่ได้อาจจะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วไปสู่สมองอันนี้พอทำได้นะครับแต่ว่าภาพที่เห็นชัดๆก็คือส่วนของแกรนูโลมากับอโลเพเชียก็คือภาวะขนร่วงนะส่วนของแมคโครสโคปิกไฟดิ้งเวลาเราเอาไปเพาะเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเราสังเกตผิวหน้าโคโลนีเนาะคราวที่แล้วเราได้เรียนในเรื่องของผิวหน้าโคโลนีอาจจะเป็นเรื่องของการฟูขึ้นมาคล้ายๆสำลีหรือลงมาเป็นกำมะหยี่นะครับสำลีเราก็เรียกว่าคอตตอนกำมะหยี่เรียกว่าเวลเวทหรือว่าเป็นเม็ดเป็นเกล็ดแกรนูนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นแกรนูลานะครับส่วนของด้านหลังนะครับรีเวิร์สไซด์ก็มีความสำคัญเพราะว่าเราจะดูสีของเชื้อราหลังจากที่มีการเพาะเชื้อแล้วด้านหลังของเชื้อราอันนี้สำคัญมากนะครับถ้าปรากฏสีที่แตกต่างกันสามารถวินิจฉัยในส่วนของตัวเชื้อราที่มีความแตกต่างกันได้โดยเฉพาะในกลุ่มของกลากนะครับเพราะว่ากลากจะให้สีด้านรีเวิร์สไซด์ที่แตกต่างกันนะครับส่วนของไมโครสโคปิกไฟดิ้งนะครับที่เราเรียนก่อนหน้านี้ก็คือส่วนของสายไฮฟ้าจะมี2ชนิดถูกไหมเป็นแบบที่มีสายผนังกั้นเราเรียกว่าเป็นเซปเตตไฮฟ้ากับที่ไม่มีผนังกั้นเราเรียกว่าโคเอโนไซติกไฮฟ้าหรือนอนเซปเตตไฮฟ้านะครับซึ่งนอนเซปเตตไฮฟ้าจะมีอยู่แค่ไฟลัมเดียวก็คือไซโกไมโครต้าใช่ไหมที่เราเรียนก็คือลาขนมปังซึ่งสมาชิกที่สำคัญก็จะมีมิวคอกับไลโซปัสนะครับส่วนของแมคโครโคนิเดียส่วนของสายไฮฟ้าตัวอื่นๆนะครับที่มองแล้วสามารถที่จะเอาไปวิเคราะห์วิทยาวินิจฉัยได้ก็จะเป็นในส่วนของการสังเกตเฟียร์ไลน์กับแมทูเล่ก็คือฐานรองดอกของตัวเชื้อรานะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นตัวช่อของมันนะครับว่ามันมีลักษณะที่เป็นสปอร์หรือเป็นโคนิเดีย
นะครับลองกลับไปทบทวนดูนะแล้วก็ในเทอมนี้นะครับเราจะเน้นในส่วนของแมคโครโคลิเดียเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญในแง่ของรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันนะครับจำไว้ว่าเชื้อราเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือกว่าพืชเพราะมันมีสารคอเลสเตอรอลอยู่ที่เราเรียกว่าเออร์โกสเตอรอลถูกไหมดังนั้นการที่มันมีสายวิวัฒนาการที่อยู่ระหว่างคนกับพืชซึ่งมันสูงกว่าแบคทีเรียเวลาเรามองต้นไม้เราต้องดึงเอาดีเอ็นเอของต้นไม้ไปตรวจวินิจฉัยไหมไม่ต้องใช่ไหมเราเห็นสภาพภายนอกแล้วเรารู้ได้เลยว่าอันนี้คือต้นหูกวางอันนี้คือต้นทองหลังลายนะเราจะเห็นความแตกต่างดังนั้นเชื้อราสูงกว่าส่วนของพืชดังนั้นจริงๆแล้วด้วยมอร์โฟโลจีของเชื้อราจะสามารถที่จะแยกวินิจฉัยในเบื้องต้นได้เลยนะครับว่ามันเป็นอะไรซึ่งต่างจากแบคทีเรียกับไวรัสถูกไหมยิ่งวิวัฒนาการต่ำลงนะครับความยากของการตรวจวินิจฉัยจะสูงขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้แสดงปรากฏอัตลักษณ์เหมือนเราเป็นโฮโมซาเปียนซาเปียนเราทุกคนหน้าตาแตกต่างกันเพราะเราระดับแอดวานซ์ละนะครับยกเว้นว่าเข้าร้านหมอเดียวกันออกมาเหมือนกันอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าวิวัฒนาการยิ่งต่ำลงนะครับเราจะเห็นว่าเราต้องอาศัยว่าเขากินอะไรน้ำตาลชนิดไหนโปรตีนอะไรอยู่ในที่อุณหภูมิเท่าไหร่สร้างฮีโมโลิติกโซนหรือเปล่าหรือย่อยโปรตีนแบบไหนเลซิตินอย่างเดียววิชลินบิสมัทออกมาเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือ biochemical testing สามารถที่จะเอาไปตรวจแยกวินิจฉัยหนักไปกว่านั้นไวรัสเนี่ยยิ่งดูไม่ออกเลยเพราะว่าเขาไม่ได้กินให้เราเห็นแต่เขา infect เข้าสู่เซลล์แล้วเพิ่มจำนวนที่อยู่ในเซลล์แต่ไวรัสต้องใช้ส่วนของสารพันธุกรรมนะครับเป็นตัวแยกซึ่งยิ่งวิวัฒนาการต่ำเท่าไหร่ยิ่งยากในการตรวจวินิจฉัยนะส่วนของไมโครโคนิเดียนะครับเราไม่ค่อยให้ความสำคัญเพราะว่าหน้าตามันเหมือนกันอันนี้หน้าตาเดิมนะครับที่เราเคยเรียนนะครับมิวคัสมิวคอกับไลโซปัสนะครับจะเห็นว่าไลโซปัสมีไลซอยนะครับมีก้านชูเรียกว่าสปอร์แลงจิโอฟอร์นะครับมีฐานรองเรียกคอลัมเบล่าจำได้เนาะแล้วก็ข้างบนเรียกสปอร์แลงเจียมข้างในเราเรียกว่าสปอร์เราเรียกสปอร์เพราะว่ามันมีอับสปอร์อยู่มันมีอะไรหุ้มอยู่เราก็เรียกว่าสปอร์แต่ถ้าไม่มีอับสปอร์เราก็เรียกว่าโคนิเดียในเทอมนี้ทั้งหมดนะครับมันจะมีแต่โคนิเดียเพราะว่าเราจะไม่ได้เรียนในส่วนของกลับไปเรียนเรื่องของมิวคอไลโซปัสละนะครับแต่ว่าตอนที่สอบแบบกริ้งออกก็สอบนะครับต่อไปนะครับเราจะเห็นว่ามีเชื้อราบางกลุ่มที่เราเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็มีโคนิเดียเพราะมันไม่มีอับสปอร์ถูกไหมนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นเพนิซิลลียมนะครับอาจารย์เคยสอนเขาที่แล้วบอกว่ามันหน้าตาคล้ายๆแปรงล้างขวดแล้วก็มันมีช่อรองนะครับเป็นชั้นๆนะครับไอตัวของชั้นบนเราเรียกว่าเฟียร์ไลชั้นล่างเรียกว่าแมทริเล่นะครับถ้าเห็นลักษณะที่เป็นแปลงล้างขวดก็คือเป็นเพนิซิลลียมนะครับลองทบทวนตรงนี้ดูแล้วก็สตรัคเจอร์ที่เรามีความเข้าใกล้ความเป็นสัตวแพทย์ก็คือว่าเป็นกลุ่มของสตรัคเจอร์ที่เราเห็นว่ามันเป็นในสภาพที่อยู่ในตัวสัตว์มันเป็นอย่างไรในตัวห้องปฏิบัติการหน้าตาเป็นแบบนึงตัวที่อยู่ในสัตว์จะเป็นแบบนึงมันไม่เหมือนแบคทีเรียนะครับเพราะว่าการที่อยู่ในตัวสัตว์แล้วเนี่ยเขาอยู่ในอุณหภูมิ37องศาแต่อยู่ข้างนอกอยู่ที่อุณหภูมิห้องถูกไหมดังนั้นการที่อยู่ในอุณหภูมิ37องศาเขาต้องมีความสามารถในการปรับตัวมากพอสมควรดังนั้นการปรับตัวของเชื้อราเป็นอย่างไรลองมาดูนะครับอย่างเช่นการพยายามที่กำเนิดสายไฮฟ้าที่อยู่ในเนื้อเยื่อนะครับเราก็จะเห็นเป็นเส้นๆคล้ายๆกับเป็นสำลีนะครับหลายๆกรณีคุณหมอคิดว่าสำลีคือเชื้อราเพราะเวลาเก็บตัวอย่างคุณจะเอาสำลีเช็ดนะครับแล้วก็ขูดเอาเนื้อออกมาแล้วมันก็เจอสำลีแล้วก็ตกอกตกใจนึกว่าเป็นสายไฮฟ้าของเชื้อราอันนี้อย่าทำนะครับอย่าปล่อยไก่อีกแบบนึงเราเรียกว่าอะโทรสปอร์ก็คือตัวของสปอร์นั่นเองแต่ว่ามันอยู่ตรงแกนของเส้นขนนะครับแล้วก็เรียกเท่ๆว่ามันเป็นอะโทรสปอร์นะครับอีกแบบนึงก็คือเมื่อเชื้อราติดเชื้อเข้าไปนะครับเขาไม่ได้มีความสามารถในการเจริญเติบโตได้เป็นช่อเป็นดอกดังนั้นเขาจึงเติบโตได้เป็นการแบ่งเซลล์และการแบ่งเซลล์แบบนี้ร่างกายรับรู้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมร่างกายก็เลยเอาตัวของไฟบินตัวของไฟบัสเข้ามาหุ้มนะครับทำให้เกิดเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นเอนโดสปอร์คุ้นไหมนะครับส่วนต่อไปบางทีเราเห็นว่าเป็นสปอร์ที่เข้าไปข้างในนะครับและสปอร์มีการแบ่งตัวแบบ2ทิศทางนะครับแบบขนานกันอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นสโคโลติดบอดี้นะครับหรือมูริฟอร์มมูริฟอร์มก็คือเป็นฟอร์มที่มีการแบ่งตัวทั้งแนวตั้งและแนวนอน
นะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เราเคยเห็นนะครับก็คือมีการฟอร์มตัวที่มีลักษณะแข็งที่มีการรวมตัวกับแคลเซียมนะในราน้ำในกลุ่มที่ทำราน้ำก็จะคุ้นเคยกับตรงนี้เราเรียกตรงนี้ว่าเป็นคังเคอร์นะครับโดยเฉพาะในโรคที่โรคชื่ออะไรนะพิทิโอซิสเก่งมากนะครับใน MyCrossView นี่จริงๆเขามีเครื่องมือให้เล่นด้วยใช่ปะจริงๆนะอาจารย์ไปขอรางวัลมาจากบริษัทมาพอสมควรแล้วแต่เราจะมาทำกล่องสุ่มก่อนแต่เราต้องรู้ก่อนว่าใครควรจะได้จับกล่องสุ่มของเรานะครับถ้ามีการเรียกตอบนะครับถ้าคุณตอบได้คุณได้เป็น1แต้มหัวหน้าชั้นปีหรือวิชาการจดชื่อไว้เลยนะครับแล้วคุณจะมีสิทธิ์มาจับกล่องสุ่มอย่างเนี้ยผมถามว่าเชื้อราที่ผลิตรอยโรคที่มีก้อนแข็งที่เรียกว่าคังเคอร์นะครับคือโรคอะไรครับสาลิสาอยู่ไหมโรคอะไรครับเจอรีแคปเข้าไปผ่านไหมครับสาลิสาดังๆเลยครับอะไรว่ามึงกูหลับอยู่ฮะพิทิโอซิสนะครับได้มา1สุ่มนะครับได้มา1ตักนะครับเดี๋ยวเก็บรายชื่อไว้นะครับต่อเลยครับทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนทั้งหมดนี้เราเรียนหมดละนะครับสิ่งวันนี้ที่เราจะเรียนก็คือสีแดงตรงนี้นะครับเห็นน้อยๆนะครับแต่ว่าเนื้อหาเยอะมากแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองทั้งนั้นเพราะว่าเวลาคุณจบไปแล้วเนี่ยถ้าทำสัตว์เล็กอ่ะยังไงก็ต้องเจอเคสแบบนี้แล้วเป็นเคสที่มาทุกวันนะครับดังนั้นถ้าคุณมีความรู้ตรงนี้เราสามารถปรับใช้ไปได้แล้วก็สามารถแก้ปัญหาให้เจ้าของได้เนี่ยคุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับแล้วบนคลินิกยังไงคุณก็ต้องเจอนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องของกลากนะครับเรื่องของกลากเนี่ย เป็นปัญหาที่เจอมากในส่วนของ tropical country นะครับทีนี้เวลาเรามองในส่วนของรอยโรคก่อนนะครับเราเริ่มจากที่ตัวปัญหาก่อนเนาะเราไม่เรียนเริ่มจากเชื้อเพราะเรียนถ้าเริ่มจากเชื้อเราจะเชื่อมโยงไม่ได้ที่มองที่ปัญหาก่อนปัญหาของโรคผิวหนังเนี่ยประมาณ 50% ในแมวจะเป็นกลากนะครับแต่ว่าประมาณสัก 10-20% ในสุนัขก็จะเป็นกลากนะครับอย่างไรก็ตามการมองรอยโรคเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเป็นหมอผิวหนังเนี่ยตารางนี้เขาจะต้องเข้าใจแต่อันนี้เราเริ่มจากสิ่งที่เราพยายามที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องของเชื้อราก่อนละกันนะครับเราจะเห็นว่ารอยโรค2ด้านเนี่ยด้านนี้จะเป็น primary cause primary cause คืออะไรเป็นรอยโรคปฐมเหตุนะครับส่วน secondary คือเป็นแบบผลที่สืบเนื่องตามมานะครับดังนั้นรอยโรคปฐมเหตุเอาง่ายๆเวลาติดเชื้อเฮอร์ปีไวรัสเออปีเป็นแบบงูสวัดใช่ไหมจะมีตุ่มใสนั่นคือเป็นลักษณะของเชื้อรานะครับที่เราเรียกว่าเป็นวิวนะนะเป็นวิวแผลกรู้จักไหมบางคนเรียกแผลกบางคนเรียกเพลกนะครับฝรั่งบางคนแผลกแผลกก็คือแผลกมันก็ดูแปลกๆแล้วก็เรียกว่ามันแผลกนะครับส่วนของแผลกเนี่ยอันนี้เป็นรอยโรคที่มีความชัดเจนนะครับเวลาเราเรียกว่าผิวหนังที่มันมีการนูนตัวขึ้นมานะครับดูแล้วสัมผัสได้แล้วก็ถ้ามันมีการนูนตัวที่บริเวณมิวโคซาขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นแผลกเหมือนกันนะครับเช่นในกลุ่มของการติดเชื้อแคนดิดานะครับที่เราเรียกว่า thrush มันสะกด th นะต้องเอาลิ้นออกมา thrushนะเป็นทัสนั่นแหละนะครับก็อันนี้ก็เป็นรอยโรคหนึ่งที่มองแล้วว่าอ๋อนี่แหละเชื้อราเช่นกลุ่มของคนที่มีฝ้าที่ลิ้นอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือทัสครับกับอีกก้อนหนึ่งที่เป็นลักษณะที่เป็นโนดูนะครับเป็นโนดูก็คือเป็นก้อนขนาดกลางนะครับที่ขนาดไม่เกิน1เซนน่ะ
ราก็จะเห็นแต่ในเชื้อราเนี่ยใหญ่กว่า1เซนก็มีใหญ่เท่าทูเมอร์ก็มีเวลาเราเรียกก้อนเล็กเราเรียกว่าเป็นแพปูนะครับก้อนใหญ่ลองมาเรียกว่าเป็นเดโนดูนะครับก้อนใหญ่ไปเลย1เซนก็เป็นทูเมอร์แต่เชื้อราไม่ได้เป็นทูเมอร์นะครับเชื้อรามีการเจริญเติบโตแล้วมีเชื้ออยู่ข้างในแล้วก็มีเนื้อเยื่ออยู่รอบนอกแล้วก็เรียกว่าเป็นโนดูนะครับอันนี้เป็นแพทเทิร์นของเชื้อราจะมีโนดูเป็นแผลนะครับอันนี้ที่สำคัญนะออกสอบด้วยนะจดไว้ด้วยนะส่วน secondary form ก็คือเมื่อเกิดแบคทีเรียเกิดไวรัสอาจจะเกิดการติดเชื้อเชื้อราตามมาหรือเกิดจากไวรัสก่อนหรือเกิดจากเชื้อราก่อนก็ได้แล้วก็มีแบคทีเรียตามเข้ามานะครับเช่นอะไรบ้างสเกลก็คือสะเก็ดหนังรังแคทั้งหลายนะครับเช่นเลื้อนกวางเป็นโรคทางภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเชื้อราก็ทำให้เกิดสเกลลิ่งได้นะครับอย่างเช่นเชื้อราที่มีการติดเชื้อที่หนังศีรษะก็จะมีเป็นขุดเป็นขุยเป็นผงนะครับแล้วก็มีครัสต์นี่ก็จะเป็นตุ่มของโรคผิวหนังที่มันมีการกระจายตัวและมีการแผ่ขยายสีแดงๆแล้วก็กินเนื้อลงไปในชั้นลึกมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเป็นตุ่มที่เวลาคนเลี้ยงสุนัขจะเห็นโดยเฉพาะลูกสุนัขนะเวลาไปนอนข้างตุ่มไปนอนในที่ชื้นเย็นน่ะท้องก็จะอุดมไปด้วยก้อนหนองแล้วก็มีเป็นลักษณะที่เป็นแผลแดงๆเป็นวงๆนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็น impetigo นะครับหรือเป็น fissure เป็นรอยแตกนะครับเหมือนส้นเท้าแตกอ่ะนะครับเป็นรอยแตกเป็นเงี้ยงๆนะครับตัวนี้ก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในกลุ่มของเท้านักกีฬาหรือฮ่องกงฟู้ดนะครับในช่วงอย่างเงี้ยนะครับเวลาคุณลุยน้ำไปนะครับอย่าลืมตอนนี้คุณอาจจะต้องมีรองเท้าหลายคู่หน่อยนะเพราะว่าไม่งั้นกลิ่นมันจะตามมาหลังจากนี้อีก7วันนะครับแล้วเราก็จะเริ่มมีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็ส่วนของเท้านักกีฬามันก็จะตามมานะครับก็คือฮ่องกงฟู้ดนั่นเองฮัลโหลโอเคแล้วก็มีอัลเซอร์นะครับอัลเซอร์ก็จะเจอมากนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ใต้ผิวหนังนะครับอัลเซอร์ก็คือแผลหลุมนั่นเองนะครับเป็นถือว่าเป็น secondary form นะแสดงว่ามีการติดเชื้ออื่นๆมาก่อนแล้วก็มีเชื้อราก็ได้นะครับหรือว่าเชื้อราติดเชื้อสักพักหนึ่งมีแบคทีเรียตามมานะครับแล้วก็แผลเป็นก็คือสกานะครับเห็นไหมว่าลักษณะของการติดเชื้อเนี่ยมันก็จะมีความจำเพาะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นส่วนของไวรัสกับแบคทีเรียของเชื้อราจะไม่ค่อยชัดเจนว่าจะเป็น primary cause เท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามโนดูกับตัวแผลเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหลักของการมองได้ว่าอ๋อน่าจะเป็นเชื้อราในระยะแรกๆนะแต่ว่าโชคไม่ดีเท่าไหร่ว่าเวลาสัตวแพทย์เข้าไปตรวจวินิจฉัยเนี่ยเรามักจะไม่ได้เจอในช่วงแรกๆแต่เรามักจะเจอในช่วงที่ advanced state ไปแล้วหรือว่ามีการ progress ของโรคไปแล้วนะครับตรงนี้ละกันรอยโรคของแบคทีเรียนะครับเวลาเราขึ้นบนคลินิกเราจะเห็นว่าแบคทีเรียจะมีลักษณะสำคัญของเปลือกของแบคทีเรียก็จะเป็นไลโปโพลีแซคคาไรด์ใช่ไหมเปปติโดไกแคนนะครับเป็นลักษณะที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ที่ดีกับสารในการเร่งเรียกนิวโตรฟิลเข้ามาหาพวกเราได้ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นผลจากการที่เปลือกของเขาเนี่ยมีความเป็นโปรตีนกับมีความเป็นไลโปโปรตีนค่อนข้างเยอะทำให้ต้องเรียกพวกกลุ่มเม็ดเลือดขาวหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวก็คือทำให้เกิดการอักเสบดังนั้นบวมและบวมแดงร้อนปวดเสียฟังก์ชันเป็นเรื่องปกติของการติดเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่ใช่ไวรัสแต่ไม่ใช่เชื้อรานะครับแต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นว่า ตัวของแบคทีเรียที่ติดเชื้อเข้ามาก็จะมีหลายๆสเตจนะครับภาวะอย่างมองง่ายๆเป็นสิวอันนี้แบคทีเรียถูกไหมเราจะเจ็บสิวทุกครั้งมันจะมีหนองเกิดขึ้นนั่นคือแบคทีเรียแต่ไม่ใช่เชื้อรานะครับมีการติดเชื้อที่ท้องอย่างนี้เราเรียก impetigo ที่อาจารย์พูดถึงนะ
นะครับเป็นแบบเป็นตุ่มๆหนองๆแดงๆที่เวลาสุนัขไปนอนตรงบริเวณที่เย็นๆนะครับแล้วก็มีลักษณะที่เป็นก้อนหนองที่เรียกว่าเป็นพัสนะครับแล้วก็เซลลูไลติสคือการติดเชื้อเข้าสู่เซลล์แล้วก็ส่วนของอวัยวะที่มีการติดเชื้อหรือผิวหนังบริเวณรอบๆเนี่ยมีการแผ่ขยายด้วยการติดเชื้อและจะเจ็บมากนะครับอันนี้จะรักษายากแล้วก็รักษาค่อนข้างนานทีนี้ตัวต่อไปก็คือเป็นไม่ค่อยเชื่อฟังเลยเนาะฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้ออนไซต์นานแล้วตื่นเต้นมาแล้วมันมาแล้วโอเคตัวต่อไปนี่ก็คือแบคทีเรียเหมือนกันเวลาเห็นหมาหูอักเสบแล้วมีหนองอย่างนี้นี่ก็คือแบคทีเรียนะครับส่วนของurinary tract infection ข้างในแต่ข้างในส่วนใหญ่ไม่แบคทีเรียก็แคนดิด้าแต่ 90% คือแบคทีเรียอาจจะเป็นแคนดิด้าแคปซิล่านะครับสแตฟก็มีนะครับพวกนี้ก็จะเป็นสาเหตุของ UTI นะครับแล้วก็การติดเชื้อที่ผิวหนังหลังการผ่าตัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นสแตฟเฟโลคัสซูดอินเทอร์มีเดียสนะครับหรือว่าเป็นการติดเชื้อที่เราจะเห็นว่าฮอร์มักสำคัญก็คือหนองนะครับเพราะมีแบคทีเรียมันต้องมีหนองเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวขออนุญาตจะเปลี่ยนอันให้นะเปลี่ยนเลเซอร์พอยเตอร์นะครับแล้วก็เห็นรอยโรคข้างล่างไหมครับข้างล่างขวามืออันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยโรคจากไวรัสนะครับไม่มีหนองมีตุ่มผุพองขึ้นมานะครับอย่างเช่นเฮอร์ปีไวรัสนั้นจะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างรอยโรคเชื้อรากับแบคทีเรียจะมีความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนนะครับจะเห็นว่าอย่างของตัวของยีสต์หรือในกลุ่มของเชื้อราเองนะครับกลุ่มของมาลาซิเซียที่เป็นสาเหตุของโรคผื่นไขมันอักเสบนะไม่เห็นหนองนะครับมีอาการคันรุนแรงบางทีผิวหนังมีความหนาตัวเหี่ยวย่นมากขึ้นมีความแห้งนะครับแต่บางตัวก็จะมีความมันวาวนะครับแต่ก็ไม่ได้มีความเป็นหนองมากมายดังนั้นโอกาสในการตรวจวินิจฉัยและมองเห็นรอยโรคปุ๊บเราสามารถสร้างสมมติฐานได้แล้วว่าเราจะไปทางไหนถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างของซีบอริกเดอร์มาไทติสหรือว่าผื่นไขมันอักเสบแล้วก็ในกลุ่มของหูอักเสบเมื่อสักครู่นี้หูอักเสบถ้ามีหนองเยอะๆเยิ้มๆเนี่ยเรานึกถึงแบคทีเรียถูกไหมอาจจะซูโดโมนาสนะครับอาจจะสเตปอาจจะสเตปแต่ว่าถ้าหูอักเสบแบบใบหูหนาๆใหญ่ๆมีกลิ่นเหม็นเรานึกถึงยีสต์ที่อยู่ที่ใบหูตัวสำคัญก็คือยังเป็นมาลาซิเซียพาไคเดอร์มาติสอยู่นะครับหรือว่ามีลักษณะที่เป็นอัลเซอร์นะครับแล้วมีแผลหลุมแล้วก็บวกกับมีก้อนใหญ่ๆที่ขึ้นอยู่ที่เป็นใต้ผิวหนังอย่างนี้นี่ก็เชื้อราเหมือนกันนะครับที่เป็นตัวอย่างของคริปโตโคโคซิสนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยอย่างกลากนะครับกลากนี่ก็จะไม่ได้อภินิหารขนาดติดเชื้อลงไปใต้ผิวหนังแต่ว่าจะเป็นแค่พื้นผิวนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนเรื่องของกลากนะครับแล้วก็แคนดิด้านะครับแคนดิด้าก็จะไม่ค่อยแสดงออกในภาวะปกติของสัตว์นะครับแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่สัตว์มีความเครียดแล้วก็มีการติดเชื้อไวรัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ immunodeficiency virus นะพวก FIV นะครับทีนี้เราสามารถแยกสาเหตุปฐมภูมิกับทุติยภูมิได้อย่างไรนะครับก็ไม่แตกต่างกันกับเรื่องของปัญหาชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งเรางุนงงสับสนกับวิธีการของเราว่าเราจะไปอย่างไรดีแล้วปัญหาชีวิตคู่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นไม่เข้ากันไม่ได้ก็ไม่เคยเข้าใจหรือมีอคติซึ่งกันและกันหรือบางคนอีกคนมีคนอื่นไปถึงเรื่องของขี้เหงาเจ้าชู้บางทีเราเห็นแก่ตัวเราไม่รู้จักรักที่จะรักใครไม่พร้อมที่จะดึงใครเข้ามาในชีวิตแต่แค่เหงาอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทั้งปนกันระหว่างปฐมภูมิกับทุติยภูมินะครับลองคิดให้ดีๆว่าเอาจริงๆแล้วปัญหามันเกิดจากอะไรกันแน่ผมสรุปแล้วจากประสบการณ์50ปีที่ผมอยู่บนโลกนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของวิธีการคิดของเรานะครับในคนคนเดียวกันที่เดินเข้ามากับ3คนที่กำลังมองคนคนนั้นอยู่วิธีการประเมินของมนุษย์จะแตกต่างกันนะครับโดยอาศัยแบ็คกราวด์ของเราเองนะครับทำให้เรื่องของความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าวิธีการคิดของเรามันดูยากนะครับเอาจริงๆแล้วความรักเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนที่สุดในโลกละ
แม้ว่าลมฟ้าอากาศจะเห็นอย่างนี้เนี่ยเอาจริงแล้วความรักแปรปรวนยิ่งกว่านี้อีกนะครับบางคนบอกว่าไม่เห็นจะยากเลยอาจารย์เขาเอาใจหนูทุกอย่างหนูจะงี่เง่าใส่เขาก็ได้หนูจะงอนกับเขาเขาก็มาง้อหนูทุกครั้งนั่นแสดงว่าอยู่เอารักแท้มาแค่แบบมาย่ำยีมาขยี้แล้วมันจะหายลงไปทุกวี่ทุกวันนะครับแทนที่ถ้าเขาดีกับเราอ่ะเราทำไมไม่ดูแลมันให้ดีเพราะว่าของพวกนี้มันมีวาระของมันนะมันอาจจะอาทิตย์เดียวมันอาจจะ2อาทิตย์มันอาจจะ1เดือนมันอาจจะเป็นปีแต่วาระของมันมีนะครับไม่เราแบบพี่อ้อยพี่ชอดเลยไม่เราหมดอายุไขมันก็จะมีหมดอายุรักดังนั้นทำวันนี้ให้ดีนะครับแล้วลองมองให้ดีว่าสาเหตุปฐมภูมิของความสัมพันธ์ของเราคืออะไรมันคือเราไปคิดให้มันเป็นปัญหาหรือปัญหาจริงๆแล้วมันถึงสุดทางแล้วนะครับแค่ยอมรับนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาตั้งอยู่ดับไปอ่ะมันไม่มีอะไรมันเป็นไตรลักษณ์อ่ะเนาะมันไม่มีอะไรยืนยงหรอกครับวันนี้เขารักเราแล้วดีที่สุดแล้ววันรุ่งขึ้นเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเป็นยังไงมันก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนนะครับวันนี้เรางอนเขาดึงชงไปเรื่อยๆ7วันยังไม่หายงอนเพราะว่าเรายังไม่หายสะใจมันเพื่ออะไรแล้ววันนึงถ้าเขาไม่อยู่กับเราแล้วจะเป็นยังไงนะครับเชื้อราก็เช่นเดียวกันนะครับเชื้อราก็เหมือนกันนะครับเวลาเรามองเรื่องของปัญหาเนี่ยเรามองเรื่องของเชื้อรานะเราจะไปมองโอ้เราเห็นรอยโรคแล้วอะไรเป็นปฐมเหตุของมันนะครับปฐมเหตุของเชื้อราจริงๆแล้วเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันเป็นหลักเป็นเรื่องของความไม่สมบูรณ์ของตัวสัตว์ซะส่วนใหญ่นะครับอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีได้อาหารที่ไม่ดีมีภูมิคุ้มกันบกพร่องรับการเลี้ยงที่ไม่ดีอยู่ในสภาพที่อับชื้นอะไรต่างๆพวกนั้นเป็นปฐมเหตุต่างหากเชื้อราเป็นปลายเหตุเวลาเรารักษานะครับเวลาบอกลูกค้าเลยบอกว่าเนี่ยหมอกำลังรักษาที่ปลายเหตุนะส่วนต้นเหตุคุณต้องไปหาเอานะครับเราอาจจะช่วยเขาได้ในแง่ของการซักประวัตินะครับเรามองให้ดีๆว่าอะไรเป็นปฐมเหตุของการเกิดโรคของเชื้อรานะเช่นโรคภูมิแพ้ชื่อ atopic dermatitis อันนี้ก็ทำให้เชื้อรามาลาซิเซียมันเพิ่มจำนวนมากขึ้นหรือ skin foreคือรอยพับใช่ไหมเราต้องไปตัดหนังรอยย่นหมาชาไปบางตัวจะต้องทำสัญญกรรมดึงหน้าลิปหน้าเลยนะครับนั่นคือเรื่องของสกินโฟเพราะว่ามันทับกันอยู่อย่างนี้นี่คือปฐมเหตุของมันนะครับหรือโอไตติสเอ็กซ์เทอร์นานะครับมีการอักเสบมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็อนุญาตให้เชื้อรามันเพิ่มจำนวนเพราะเชื้อราบางตัวเราถือว่าเป็นคอมเมนซอลหรือเป็นนอร์มอลฟอราเป็นเชื้อประจำถิ่นที่อยู่บนผิวหนังอยู่แล้วโอเคครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องของ superficial dermatitis นะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายๆโรคนะครับแล้วก็เป็นโรคที่ทำให้เราได้เงินได้ทองนะเพราะมันเป็นโรค common มากโรคแรกก็คือ dermatophytosis ก็คือโรคกลากนะครับอันที่สองจะเป็น malassezia pachydermatis นะครับซึ่งจะเห็นว่ารอยโรคอันนี้จะแห้งแล้วส่วนอันนี้ก็จะเปียกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาดูในรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของรอยโรคนะครับทั้ง2แบบนะครับอย่างSebolic Dermatitis นะครับที่เกิดจากโรคภูมิคุ้มกันที่เราเรียกว่าเป็น Atopic Dermatitis Sebolic Dermatitis มีสาเหตุมาจาก Atopic Dermatitis นะครับเราเรียกภาษาไทยไม่มีนะแต่เราเรียกว่าโรคภูมิแพ้ชนิด Atopy นะครับตามราชบัณฑิตอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโอไตติสเอ็กซ์เทอร์นาที่เกิดจากมาลาซิเซียนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นน้องๆที่ติดเชื้อกลากนะครับแนะนำชื่อเชื้อก่อนนะครับวันนี้ที่เราจะเรียนก็คือเดอร์มาโตไฟต์นะครับมีทั้งหมด3 genus นะครับเดี๋ยวเด็กๆพูดพร้อมๆกันนะครับไมโครสปอรุมทริโคไฟตันEpidermophyton
โอเคครับเก่งมากครับอาจจะเป็น METก็ได้หรือ EMITRI หรือ ETIMI อะไรก็ว่าไปนะครับก็จะเป็นเราพยายามสร้างความคุ้นเคยนะครับแล้วก็พูดตามแล้วก็อาจจะออกเสียงเพราะได้พูดด้วยได้จำด้วยได้ฟังด้วยนะส่วนยีสต์ที่สำคัญนะครับจะมี2ตัวที่เราจะให้เรียนก็คือมาลาเซียปาไคเดอร์มาติสกับแคนดิดาพาราซิโลซิสนะครับเดี๋ยวจะเรียนกันอีกทีนึงในสัปดาห์หน้านะมาถึงเดอร์มาโตไฟก่อนนะครับอันนี้เป็นชื่อตามชื่อละตินนะใช่ไหมชื่อกรีกคือชื่อกรีกนะครับก็เดอร์มาโตก็ผิวหนังไฟเตสแปลว่าพืชนะครับก็เหมือนเป็นลักษณะที่มีพืชงอกขึ้นมาจากผิวหนังนะครับก็มีหน้าตาคล้ายๆเป็นพืชมีกิ่งมีก้านมีช่อมีควอลิตี้อ่ะนะส่วนของคาแรคเตอร์ที่สำคัญของเขาก็คือว่ากลุ่มนี้โตช้านะครับแล้วก็ต้องการมีเดียที่มีความจำเพาะนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มถ้าจะมีการตรวจวินิจฉัยเนี่ยเราก็จะมีการผสมเราเรียกว่า selective media ใส่เข้าไปนะครับก็จะทำให้เชื้อมันโตขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็สามารถกำจัดกลุ่มของเชื้อราที่ปนเปื้อนพวก saprophytic fungus ออกไปได้นะครับเชื้อราพวกนี้หายใจนะครับนะแม้ว่าไม่เห็นเราก็รู้สึกได้ก็คือออกซิเจนนะฉะนั้นเราพวกนี้จึงขึ้นที่บนผิวหนังไม่ขึ้นในลำไส้เพราะในลำไส้มีออกซิเจนน้อยนะครับเหมือนแอนแอโรบิกมันก็จะโตเฉพาะในลำไส้นะครับถ้าเขาจะฉีดแอนแอโรบแบคทีเรียมันก็ขึ้นได้ทั้ง2คอนดิชันดังนั้นมันก็สามารถติดเชื้อได้ทั้งผิวหนังและก็ข้างในนะครับแต่เชื้อราไม่ได้เชื้อราเดอร์มาโตไฟต้องการออกซิเจนดังนั้นถ้าจะปลูกเชื้อราตัวนี้ขึ้นมานะครับต้องเอาไว้ที่มีออกซิเจนแล้วก็มีความทนทานต่อยาฆ่าเชื้อนะครับทำไมถึงต้องให้ความสำคัญกับไซโคซิมีนเพราะว่าเวลาใส่ยาฆ่าเชื้อไซโคซิมีนลงไปเนี่ยมันทนใช่ไหมในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีไซโคซิมีนจะอนุญาตให้เชื้อเดอร์มาโตไฟต์เนี่ยมันขึ้นแต่ไม่อนุญาตให้เชื้ออื่นขึ้นดังนั้นเราจึงถือว่าสารไซโคซิมีนเนี่ยเป็นสารในการใช้ประกอบการเป็น selective media นะครับแล้วก็โคโลนีนะครับบอกแล้วว่ามันมีพิกเมนต์นะครับดังนั้นมันจะใช้พิกเมนต์ที่บริเวณรีวอร์ดไซด์หรือว่าด้านตรงข้ามกับโคโลนีเนี่ยเอาไปช่วยในการประกอบการวินิจฉัยครับแล้วก็ถ้าเราต้องการดูสปีชีส์นะครับเราก็เขี่ยเชื้อมาแล้วก็ส่องในกล้องจุลทรรศน์แล้วก็ดูแมคโครโคนิเดียนะครับหน้าตาของแมคโครโคนิเดียก็จะแตกต่างกันไปตามสปีชีส์ใครเคยมีประสบการณ์หรือนะตอนนี้มีภาพให้ดูสดๆไหมเดี๋ยวให้มา1ตักมีลักษณะคล้ายๆที่เป็นขี้ทูดมะจะขี้ทูดกุดถังมะชันตุนะครับก็มีเชื้อราหรือมีพวกสะเก็ดขึ้นหรือบางคนที่เลี้ยงแมวนะครับก็จะมีผื่นขึ้นประมาณนี้นะครับเป็น cat lover ผมเองก็ผมเป็นคนเลี้ยงแมวอยู่แล้วนะครับก็เชื้อราขึ้นตัวเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาเชื้อราคนโถลูกขึ้นมาแล้วดีอกดีใจนะครับแล้วก็บางคนขึ้นที่ฝ่ามือแล้วก็ยังงงเอ๊ะเราเป็นภูมิแพ้หรือเราเป็นเชื้อรากันแน่จะไปหาหมอให้สเตียรอยด์มาอาชีพหายก็เดิมอีกนะครับผื่นก็แผ่ไปทั้งมือเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเกิดเชื้อราจะสังเกตว่าแต่ละที่เนี่ยมีจุดร่วมอันนึงก็คือมีคลาตินนะครับดังนั้นที่บริเวณใดก็ตามที่มีคลาตินเราก็จะพบว่าจะมีการสุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อราตามมานะครับคุณสมบัติของเชื้อรานะครับที่เราเรียนมานะครับก็มาจากกลุ่มของเชื้อราทั้งหมดเราแบ่งได้เป็นหลายๆแบบนะครับเป็นแบบที่แบ่งกลุ่มตามความชอบของเชื้อราเชื้อราที่ชอบอยู่ในมนุษย์เชื้อราที่ชอบอยู่ในสัตว์กับเชื้อราที่มักจะปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นเราใช้คำว่าฟิลิกแปลว่าชอบใช่ไหมนะจีโอฟิลิกชอบดินซูโอฟิลิกชอบสัตว์ใช่ไหมอัทโรโปฟิลิกชอบคนนะครับหรือจะแบ่งเป็น3จีนัสอย่างที่เราเรียนกันมาอีพิโตโมไฟตันไมโครสปอรุมทิโกไฟตันนะ
แล้วก็ส่วนสำคัญที่เอาไว้ในการตรวจสอบเชิงคลินิกก็คือให้สังเกตอาร์โทรสปอร์นะครับเป็นโครงสร้างสำคัญที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชิงคลินิกอันนี้มันคือดัมมี่แน่ๆเด็กๆไปท่องมานะครับอันนี้ออกข้อสอบนะครับผมก็จะไขว้ไปไขว้มานะครับอันไหนอยู่ในกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ซูโอฟิลิกนะครับณปัจจุบันเนี่ยจะมี3ตัวที่ในกลุ่มของจีโอฟิลิกเนี่ยข้ามมาแล้วนะครับแต่เขาจำง่ายๆนะครับซูโอฟิลิกเคนิสไงเคนิสก็หมาถูกไหมอีควายนัมก็หมาถูกไหมกาลิเน่ไม่ใช่เครื่องสำอางละไม่ใช่กาลิเย่กาลีเน่คือไก่ครับเมนตักโกไฟฮะไม่รู้ใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นประมาณหนูอ่ะหนูหมาอะไรเงี้ยแล้วก็เวอรูโคซัมนะครับ5ตัวนี้ไปท่องนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเอ็มนานุ่มหนาแล้วก็นุ่มด้วยนะครับนานุ่มนี่ก็พบในหมูแล้วก็จิปเซียมนะครับจิปซัมมันก็คือผงดินผงที่มันอยู่ในดินนะครับแล้วก็คุกกี้อายอ่ะตอนนี้พบในสุนัขในหนูแล้วก็ในลิงนะครับก็จะมีการย้ายกลุ่มนะครับเพราะว่าเจออินซิเดนต์ในกลุ่มของสัตว์มากขึ้นนะครับส่วนของอาร์โทรโปฟิลิกนะครับพวกนี้ก็จะเราจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่เพราะเราก็จะห่างไกลกับเขานิดนึงแต่ว่าที่เราอาจจะเคยมีประสบการณ์นั่นคืออีพิโตมาไพตันฟลอกโคซัมว่าอันนี้เป็นสาเหตุหลักของฮ่องกงฟู้ดนะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่ามันต่างกันยังไง3สปีชีส์ไอ้3จีนัสที่เราเรียนนะครับสิ่งที่แตกต่างกันชัดๆเอาที่ชัดก่อนแมคโครโคนิดียนะครับตัวของแมคโครโคนิดียเดี๋ยวจะให้ดูภาพนะครับในฟังบรรยายไปนิดนึงก่อนนะครับให้ดูที่ผนังว่าจะเป็นผนังหนาหรือผนังบางนะครับถ้าเป็นผนังแล้วมีผิวพื้นผิวเป็นอย่างไรผิวเรียบหรือผิวขรุขระให้ดูเชฟนะครับเชฟมีลักษณะที่เป็นไม้กระบองเป็นแบบดินสอหรือเป็นแบบกระสวยได้หรือแหลมหัวแหลมท้ายนะครับดูในตารางท่องไม่รู้เรื่องหรอกดูภาพเลยดีกว่านะครับในภาพเนี่ยเป็นแมคโครโคนิเดียของอีพิเดอร์มอลไฟตันนะครับอีพิเดอร์มอลไฟตันเป็นไม้กระบองไอหัวมาเลยอีพีแปลว่าหัวไม้กระบองตีหัวนะทิโคไฟตันนะครับทิโคไฟตันเป็นแบบดินสอแล้วกันนะครับแล้วก็ไมโครสปอรุมแหลมหัวแหลมท้ายดังนั้นพอเราเห็น3ภาพนี้ที่มีความแตกต่างกันเราจะเห็นในรายละเอียดว่าผนังของไมโครสปอรุมหนาไหมหนาตัวนะผิวขรุขระไหมครับใช่ขรุขระด้วยแหลมหัวแหลมท้ายด้วยดังนั้นนี่คือไมโครสปอรุมส่วนของอีพิเดอร์มอลไฟตันนะครับผนังเมื่อเทียบกับทิโคไฟตันแล้วผนังหนาตัวกว่าไหมหนาตัวกว่าเนาะนะครับแต่ว่าตัวนี้มันหัวท้ายมันไม่เท่ากันหัวมันจะป่องท้ายมันจะเล็กกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้กระบอกนะครับส่วนอันนี้ก็จะเรียบนะครับหัวท้ายก็จะดูเรียบๆแต่ก็จะใหญ่กว่าสายไฮฟ้านะนะครับในภาพก็จะแสดงให้ดูตามนี้ทีนี้ความสำคัญในแง่ของการระบาดนะครับดูอย่างไรเดอร์มาโตไฟต์อยู่คู่โลกมานานแล้วนะครับแล้วก็อยู่ได้ทั้งในสุนัขแมวที่ไม่ได้แสดงอาการดังนั้นสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นนะครับอะไรที่เห็นว่ามีก็อะไรที่เราไม่เห็นแสดงว่าไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะครับออกซิเจนเห็นไหมเสียงเห็นไหมความรักเห็นไหมพอเราไม่เห็นก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีนะครับถ้ามันยังไม่ชัดเจนเขากับเราไม่ชัดเจนเขาทำอะไรให้เราแปลความอยู่เรื่อยๆทำไมไม่ชัดเจนสักทีเรายิ่งต้องชัดเจนถ้าอื่นใส่มาเราชัดเจนใส่ไปเลยแต่นะ
เราต้องมองเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะไม่ได้มองเขาเป็นเจ้านายหรือไม่ได้มองเขาเป็นเจ้านะเรามองเขาเป็นมนุษย์ร่วมโลกคนหนึ่งที่เรารู้สึกแค่ดีต่อกันที่เรารู้ว่าวันหนึ่งมึงกับกูก็ต้องจากกันไปเพราะมันคือไตรลักษณ์มันคือเกิดมาตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างนะครับมันก็คืออสุภะมันก็คือถุงมนุษย์คนหนึ่งที่แบบมีแบบเสื่อมสลายไปได้ไปตามกาลเวลานะเพราะฉะนั้นอย่าอินมากชาตินี้เราอยู่มาเพื่อแบบพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับไม่ใช่เพื่อหาความสุขแต่ว่าหาเป้าหมายในชีวิตว่าเราอยู่วันนี้เพื่อใครสักคนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เราต้องดำเนินต่อไปนะครับผมเชื่อว่าตรงนั้นมันต้องมีแพชชั่นแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับลองหาให้ได้ครับนะมีเรื่องมหาเศรษฐีคนหนึ่งเพิ่งคอลแลบมาจากเนี่ยบิตคอยซื้อลูน่าไป2ล้านเหรียญตอนนี้เหลือ20บาทตอนนี้ขึ้นมานิดหนึ่งละเดินเศร้าเลยหมดเนื้อหมดตัวเลยเพราะว่าพวกนี้มันผันผวนคิดว่าวันนี้เขาจะตายละเขาเดินออกไปแล้วก็ใช้จ่ายไปเรื่อยๆเงินที่เขามีทั้งหมดนะครับวันหนึ่งเขาไปเจอพอถึงในเส้นทางของเขาปรากฏว่าเขาไปเจอลูกแมวตัวหนึ่งกำลังจะตายแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะช่วยแมวตัวนี้มากเลยแต่พอดูไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาล้มเหลวมาตลอดแต่ในใจเขาอ่ะเขายังรู้สึกว่าเขายังพอมีความหวังที่จะช่วยให้ลูกแมวตัวนี้มันรอดขึ้นมาได้เขาอุ้มแมวตัวนี้กลับบ้านและลืมความคิดที่เขาจะตายแล้วนะอุ้มกลับบ้านไปแล้วก็คิดกับตัวเองว่าฉันจะทำให้มันฟื้นขึ้นมาได้และทำให้มันเติบโตแล้วก็มีชีวิตเขาเริ่มรักษามันเขาเริ่มใช้เงินส่วนที่เหลือจริงๆของเขากับแมวตัวนี้และแมวตัวนี้ก็กลับมาเป็นสุขภาพดีแล้วเติบโตแล้วเขาเองเขาเริ่มมีกำลังใจว่าเดี๋ยวเขาจะต้องทำเขาต้องอยู่ให้ได้เพื่อให้แมวตัวนี้มีชีวิตอยู่ได้นั่นคือคุณจะมีชีวิตอยู่แค่ไหนไม่สำคัญแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ตรงนี้เพื่อใครเพื่ออะไรนะครับเช่นเดียวกับชลานะชลาอยู่เพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์อยู่เพื่อให้ตัวเองได้มีชีวิตอยู่รอดและรักษาแอนแคสเตอร์หรือลูกหลานของเขาให้เติบโตต่อไปได้ดังนั้นเขาจะไม่ค่อยกระตุกกระตากว่าฉันเป็นเชื้อรานะฉันต้องติดเชื้อแล้วฉันค่อยก่อให้เกิดการอักเสบไม่จำเป็นนะครับเพราะเมื่อใดก็ตามที่กระตุกกระตากมากร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันและเราจะเริ่มมีการรักษาและเชื้อเหล่านั้นก็จะตายลงดังนั้นเชื้อรามีความฉลาดนะครับว่าอยู่ได้แบบแอบแฝงนะครับเราจะเห็นว่าอินซิเดนซ์ที่เกิดขึ้นทั้งในแมวและในสุนัขเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ของเปอร์เซ็นต์ที่แมวโพซิทีฟกับเนกาทีฟในกลุ่มของแมวที่ไม่มีรอยโรคกับแมวที่มีรอยโรคจะใกล้เคียงกันแต่อย่างไรก็ตามในมีรอยโรคก็อาจจะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับประเด็นอยู่ที่ว่าอย่างฟังอยู่ใช่ไหม